สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวคอมเพรสเซตของ SF Cinema นะครับจากภาพยนตร์เรื่องเต่านินจาภาค2นะครับโดยชุดนี้นะครับก็จะมีราคา279บาทมีทั้งหมด4แบบให้สะสมนะครับเป็นท็อปเปอร์เต่านินจาทั้ง4ตัวโดยที่1ชุดนะครับก็จะมีป๊อปคอร์นนะครับ1ถังขนาด64ออนซ์แล้วก็น้ำอัดลม1แก้วนะครับขนาด44ออนซ์เราไปดูถังป๊อปคอร์นกันดีกว่าครับนี่นะครับถังป๊อปคอร์นนะครับจะเป็นถังสีดำนะครับขนาด64ออนซ์ด้านหน้าก็จะเป็นตัวละครทั้ง4ตัวนะครับตัวแรกสุดนะครับก็เป็นภาคฆ่าสีแดงนะครับคือลาฟาเอลตัวที่สองนะครับภาคฆ่าสีส้มนะครับก็คือไมเคิลแองเจโลแล้วก็ภาคฆ่าตาสีม่วงนะครับก็คือโดนาเทโลแล้วก็ภาคฆ่าตาสีฟ้านะครับก็คือเลโอนาร์โดก็จะเป็นตัวละครทั้ง4ตัวนะครับผมแล้วก็มีทีนเอจมิวแทนต์นินจาเทอร์เทิลเอาท์ออฟเดอะชาโดว์อินดิจิตอล 3D แอนด์ 2D เธียเตอร์นะครับจูนเป็นที่2ด้านข้างก็จะเป็นเครือ SF นะครับลายของด้านหน้าแล้วก็ลายของด้านหลังก็จะเหมือนกันนี่ก็ช่องทางการจัดจำหน่ายตัวกันนะครับถังสีดำ64ออนซ์ครับถังไม่ใหญ่เท่าไหร่เราไปดูตัวแก้วกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับตัวแก้วนะครับผมฝาก็จะเป็นฝาหลุมนะครับฝาสีดำตัวแก้วนะครับก็จะมีชื่อเรื่องเหมือนกันนะครับผม Gene Age MutantNinja Turtle แล้วก็จะเป็นตัวละครทั้ง4ตัวนะครับผมก็จะมีลาฟาเอลนะครับผมไมเคิลแองเจโลโดนาเทโลแล้วก็เลโอนาร์โดนะครับ4ตัวเป็นแก้วสีดำขนาด44ออนซ์นะครับแก้วลายก็โอเคดีนะครับผมสวยดีเราไปดูที่ตัวท็อปเปอร์กันต่อดีกว่าครับและนี่นะครับท็อปเปอร์ตัวแรกนะครับเลโอนาร์โดนะครับผมวันนี้เราก็จะไม่ได้แกะท็อปเปอร์กันนะครับเราจะดูในถุงกันขนาดก็จะมีขนาดไม่ใหญ่นะครับผมก็จะเป็นท่ายืนทิ้งแขนออกมาสองข้างโดยที่เลโอนาร์โดนะครับก็ใช้อาวุธเป็นดาบซึ่งก็ไม่มีอาวุธเลยแล้วก็กระดองเต่าด้านหลังนะครับผ้าคาตาสีฟ้าเป็นตัวที่สองกันดีกว่าครับนี่คือตัวที่สองนะครับลาฟาเอลนะครับผมก็ใช้อาวุธเป็นสามง่ามนะครับก็จะยืนเป็นทิ้งแขนลงมาเหมือนกันนะครับผมผ้าคาตาสีแดงแล้วตัวนี้ก็จะมีนะครับผมที่รองไหล่ด้านซ้ายนะครับผมเป็นเหมือนกรอบตัวนี้ก็สวยดีครับผมไปดูตัวถัดไปดีกว่าครับนี่คือตัวที่3นะครับลาฟาเอลนะครับผมเป็นภาคคาตาสีส้มนะครับอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นกระบอง2ท่อนซึ่งแอคชั่นตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะครับก็จะยกแขนด้านหนึ่งแขนซ้ายขึ้นมาเหมือนกระดองครับผมมันถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือโดนาเทลโลนะครับภาคคาตาสีม่วงใช้กระบองยาวเป็นอาวุธนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวอื่นๆนิดนึงนะครับก็คือจะใส่แว่นตาสีขาวเลยแล้วก็ยืนเอียงคอหันด้านเป็นหันหน้าไปด้านซ้ายนะครับแต่แขนก็ทิ้งมาสองแขนกันข้างหลังก็เป็นกระดองเต่าแล้วก็มีแบกเป็นถุงนะครับเป็นกระเป๋าเป้ติดหลังกระดองอันนึงครับผมและนี่ก็คือท็อปเปอร์ทั้ง4ตัวนะครับของชุดคอมโพเซตจากเรื่องเต่านินจาของเครือ SF Cinema นะครับถ้าใครสนใจตัวไหนหรือสนใจทั้ง4แบบนะครับก็ไปหาซื้อสะสมกันได้นะครับที่ SF Cinema ซึ่งท็อปเปอร์นะครับก็มีขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณเรื่องก่อนหน้านี้นะครับประมาณเรื่องซูเปอร์แมนเรื่องกัปตันอเมริกาซีวิวอลนะครับขนาดใกล้เคียงกันขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมรบกวน Subscribe เพื่อชมรีวิวคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ